มาดูความแตกต่างของขนมปังช็อกโกแลตเมสซี่ของ3เจ้าดังกันครับของยามาซากิราคา36บาทอันนี้ข้างหน้าครับอันนี้ข้างๆครับข้างหลังครับของแซงเอตัวราคา42บาทอันนี้ข้างหน้าครับข้างๆครับข้างหลังครับของเบสท็อกราคา59บาทอันนี้ข้างหน้าครับข้างๆครับข้างหลังครับมาชิมรสชาติครับยามาซากิครับไปครับคำโตอร่อยครับตัวขนมปังเขาจะมีความนุ่มแบบพอดีๆแล้วก็ข้างในมีไส้ด้วยนะข้างในมีไส้ช็อกโกแลตให้มาแบบนี้ครับตัวขนมปังเขาเป็นขนมปังช็อกโกแลตนะครับแล้วก็รอบนอกก็มีช็อกโกแลตเคลือบมาแบบนี้ครับส่วนข้างบนจะเป็นผงโกโก้โรยไว้อีกทีนึงครับหอมกลิ่นช็อกโกแลตแบบมากๆอ่ะรสชาติเขาจะมีความขมปลายหวานไม่ค่อยมากเท่าไหร่เดี๋ยวลองชิมตัวต่อไปก่อนแสงเอตัวครับไปครับคาโมโตเฮ้ยอันนี้ไส้เยอะมากครับข้างในมีไส้ช็อกโกแลตให้เหมือนกันครับเหมือนจะเยอะกว่าด้วยตัวขนมปังก็เป็นขนมปังช็อกโกแลตครับรอบนอกเขาก็เคลือบช็อกโกแลตมาอีกทีครับแล้วก็โรยผงโกโก้เหมือนกันแต่นี้จะเป็นไส้ช็อกโกแลตมาให้เยอะมากๆเลยครับมีความขมแบบปลายหอมแบบช็อกโกแลตแบบจ๋าๆเลยครับชิมของเบสท็อกกันครับเบสท็อกครับไปครับคาโมโตอันนี้ไม่เหมือนใครเลยครับตัวขนมปังเขาเป็นครัวซองครับและข้างในก็มีไส้ช็อกโกแลตมาให้เหมือนกันครับข้างนอกก็เคลือบช็อกโกแลตมาเหมือนกันครับแล้วก็โรยผงโกโก้บางๆโคกว่าจริงๆเขาอร่อยคนละแบบนะครับโคกสรุปเลยนะของยามาซากิกับของแซงเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเครือเดียวกันนะครับตัวแป้งเนี่ยน่าจะเป็นตัวเดียวกันเลยเพราะรสชาติใกล้เคียงกันมากตัวแป้งเขาจะเป็นแป้งรสช็อกโกแลตมีความเหนียวนุ่มและก็หอมกลิ่นช็อกโกแลตมาเต็มๆเลยครับส่วนตัวไส้โคกคิดว่าน่าจะเป็นไส้เดียวกันนะครับแต่ของแซงอ่ะให้ไส้มาเยอะกว่าของยามาซากิและพวกตัวช็อกโกแลตที่เคลือบข้างนอกกับผงโกโก้ที่โรยมาใกล้เคียงกันครับส่วนของเบสท็อกเนี่ยเขาไม่เหมือนใครเลยครับตัวแป้งเขาจะเป็นแบบแป้งครัวซองมีความหอมกลิ่นแบบครัวซองเนยสดนะครับตัวไส้ช็อกโกแลตเขาให้มาแบบพอดีไม่ได้เยอะมากช็อกโกแลตที่เคลือบมาข้างนอกเนี่ยเขาจะบางๆหน่อยครับแล้วก็มีผงโกโก้โรยมาเหมือนกันความหอมเพราะว่า2ตัวนี้หอมช็อกโกแลตเยอะที่สุดครับเพราะว่าทั้งตัวแป้งตัวไส้แล้วก็ตัวเคลือบเนี่ยเป็นช็อกโกแลตหมดเลยส่วนของเบสท็อกเขาจะหอมไปอีกแบบนึงเพราะว่าตัวแป้งเขาไม่ใช่ช็อกโกแลตครับเขาเป็นครัวซองคล้ายครัวซองเนยสดนะครับเขาก็จะมีความอร่อยไปอีกแบบนึงครับส่วนความหวานเพราะว่าเขากลางๆอ่ะครับมันจะเป็นความกลมกล่อมแบบพอดีทั้ง3เจ้าเลยครับความเข้มข้นของช็อกโกแลตเนี่ยคุกว่า2ตัวเนี้ยเข้มข้นช็อกโกแลตเยอะมากๆเลยครับความแตกต่างมีประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนชอบกินขนมปังของเจ้าไหนฝากคอมเมนต์บอกคุกใต้คลิปด้วยนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุกด้วยนะครับ